โอเควันนี้จะมารีวิวน้ำพุแมวสั้นๆกันนะครับตัวนี้เป็นน้ำพุแมวมีเจียสมาร์ทเพชรวอเตอร์นะครับผมซึ่งก็จะเป็นน้ำพุแมวแบบอัจฉริยะถามว่ามันอัจฉริยะยังไงก็คือตัวมันเองเนี่ยจะมี2โหมดคือโหมดปกติตอนนี้มีไฟ1เม็ดฝั่งซ้ายนะครับกับอีกโหมดหนึ่งคือโหมดอัจฉริยะจะทำงาน10นาทีหยุด10นาทีแล้วก็สามารถเชื่อม Wi-Fi กับแอป Mi Home ได้กดเข้าไปปุ๊บก็จะบอกว่ามีการทำงานอยู่แบบไหนปุ๊บเรากลับไปเป็นโหมดปกติที่ตัวเครื่องก็จะเป็นโหมดปกติหรือกดหยุดน้ำน้ำก็จะหยุดอันนี้เชื่อมกับ Wi-Fi ของบ้านนะครับผมเป็น 2.4 นะแล้วก็มีบอกระยะเวลาของไส้กรองซึ่งวันนี้เพิ่งใช้งานวันแรกก็จะอยู่ที่30วันพอครบ30วันปุ๊บเราก็เปลี่ยนแล้วก็กดรีเซ็ตมันก็จะนับเคาท์ดาวน์ให้ใหม่30วันประมาณนี้ครับผมเปิดน้ำปุ๊บน้ำกลับมาไหลปกติแล้วครับกินน้ำหน่อยกินน้ำหน่อยปึ๊บกินน้ำหน่อยโถ